ภิกษุทั้งหลายมหาปริสาลักขณะ32ประการนั้นเหล่าไหนเล่าคือมหาบุรุษมีพื้นเท้าสม่ำเสมอมหาบุรุษที่ฝ่าเท้ามีจักรเกิดแล้วมีซี่ตั้งพันพร้อมทั้งกงและดุมมหาบุรุษมีส้นเท้ายาวมหาบุรุษมีข้อนิ้วยาวมหาบุรุษมีฝ่ามือฝ่าเท้าอ่อนนุ่มมหาบุรุษมีลายฝ่ามือฝ่าเท้าดุจตาข่ายมหาบุรุษมีข้อเท้าอยู่สูงมหาบุรุษมีแข้งดุจแข้งเนื้อทรายมหาบุรุษยืนไม่ย่อตัวลงแต่เขาได้ด้วยมือทั้งสองมหาบุรุษมีองคชาตตั้งอยู่ในฝักมหาบุรุษมีสีกายดุจทองคือมีผิวดุจทองมหาบุรุษมีผิวหนังละเอียดระอองจับไม่ได้มหาบุรุษมีขนขุ่มและเส้นหนึ่งหนึ่งอยู่ขุ่มหนึ่งหนึ่งมหาบุรุษมีปลายขนช้อนขึ้นสีดุจดอกอัญชันขึ้นเวียนขวามหาบุรุษมีกายตรงดุจกายพรหมมหาบุรุษมีเนื้อนูนหนาในที่7แห่งคือหลังมือหลังเท้าบ่าคอมหาบุรุษมีกายข้างหน้าดุจราชสีมหาบุรุษมีหลังเต็มไม่มีร่องหลังมหาบุรุษมีส่วนทรงดุจต้นไทรกายกับวาเท่ากันมหาบุรุษมีคอกลมเกลี้ยงมหาบุรุษมีปราสาทรับรสอันเลิศมหาบุรุษมีคางดุจคางราชสีมหาบุรุษมีฟัน40ซี่บริบูรณ์มหาบุรุษมีฟันเรียบเสมอมหาบุรุษมีฟันสนิทชิดมหาบุรุษมีเขี้ยวสีขาวงามมหาบุรุษมีลิ้นใหญ่และยาวเพียงพอมหาบุรุษมีเสียงดุจเสียงพรหมพูดเหมือนนกกระวิกมหาบุรุษมีตาเขียวสนิทสีนิลมหาบุรุษมีตาดุจตาบัวมหาบุรุษมีอุณารมณ์ขนว่างคิ้วขนอ่อนเหมือนสำลีมหาบุรุษมีศีรษะรับกับกรองหน้าภิกษุทั้งหลายนี้เป็นมหาปริสาลักขณะ32ประการของมหาบุรุษ